ูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่องทรูวิชั่น691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแล้วก็จะมีเรื่องการตอบคำถามต่างๆในวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปดูเรื่องราวต่างๆนะครับก็มาขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนจริงๆเราก่อนนะครับนิสสันรายเดือน Fastbike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เมื่อกี้เพิ่งสังเกตมอนิเตอร์ตอนที่ซูมหน้ากอล์ฟนะหน้ากอล์ฟเหมือนลูกมากเลยเหมือนลูกเลยโอ้ยเหมือนลูกชายมากอ้าวผมไม่ทำอะไรกับแฟนพี่ตู่เหรอทีเนี้ยไม่ใช่งานหมายถึงว่าหมายถึงว่าหน้ากอล์ฟเหมือนกับลูกกอล์ฟฝีมือว่าไปนะครับมาช่วงนี้ครับก็จะมีเรื่องของ SFS นะครับแล้วก็โฟนอินสนใจก็ SFS เข้ามานะครับตอบคำถามได้ทุกอย่างนะครับวันนี้พี่อ้นอยู่กับเรารวมไปถึงทางโฟนอินนะครับก็02-530-9496-98นะครับเราก็พร้อมที่จะรับสายและตอบปัญหาทุกปัญหาครับอ่ะมีเอเจนต์เข้ามาแล้วนะครับลูกเล่งคาบูแดดแท้ตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมครับลูกเล่งคาบูคาบูเลเตอร์นะของแดดมีครับยังมีขายอยู่ราคาโดยประมาณจริงๆไม่แพงนะไม่แพงจริงๆไม่แพงเพราะว่าคาบูแดดเนี่ยมันเป็นคาบูไม่เป็นคาบูตลาดนะเป็นรถตลาดคาบู24มิลนะครับไม่ได้ใหญ่กว่านั้นหรอกแต่ว่าถามว่าเป็นไรเสียหายยังไงจริงๆมันใส่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็น LS นะครับหรือว่าจะเป็นHonda Beat อะไรพวกนี้ใส่ได้ซื้อขนาดพี่เท่าไหร่มีจริงๆเบิกศูนย์ได้ครับศูนย์ยังมีอยู่ใช่ไหมมีครับยังเบิกได้เบิกศูนย์ได้ยังเบิกได้จริงๆแล้วมันตัวนี้มันจริงถ้าเกิดมันเสียยกลูกหรือเสียเพราะลูกเล่งลูกเล่งสึกหรือเปล่าสึกหรือเปล่าครับถ้าสึกเนี่ยจริงๆต้องดูเรือนเล่งด้วยใช่ถ้าตัวเรือนมันสึกเนี่ยพอเราใส่ลูกเล่งใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็สึกนะอาจารย์แนะนำให้เปลี่ยนยกลูกเลยก็ดียกลูกก็ไม่แพงพันกว่าบาทมั้งถึงมั้ยแต่ก่อนเราซื้อกันมันมีอยู่ LS นะครับแล้วก็ Dad แล้วก็ Honda Beat เนี่ยจริงๆแล้วเอานิยมเอามาใช้ในรถแข่งขันในรุ่นจูเนียร์เนี่ยใช้กันเยอะนะครับใช้กันแดดใช่จริงๆแล้วลูกเล่งตัวนี้มันมีขายแต่เป็นของโรงงานที่แบบเทียบแท้เลยก็มีนะครับมีขายอยู่ยังมีขายแต่ยกลูกก็ไม่แพงมากแต่ราคาใหม่นั่นน่าจะแรงอยู่นะ 2,000 ต้นๆใช่แต่ราคาใหม่เพราะราคา Honda เขาอัพราคาใหม่แล้วเรื่องอะไรมือ2ผมก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อหรอกไม่เวิร์กซื้อทีก็ซื้อของซื้อใหม่เลยครับตัดใจซื้อแต่ว่าถ้าเป็นมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นคาบูเลเตอร์ของแดดเนี่ยถ้าเป็นปี 2,000 ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะปรับเข็มไม่ได้นะต้องให้ซื้อปีเก่าถ้าเกิดซื้อใหม่นะจะปรับเข็มได้ปรับจูนได้ง่ายแต่ถ้าซื้อปีใหม่เนี่ยปรับเข็มไม่ได้แปลกไหมมันปรับเข็มไม่ได้ครับถ้าเป็นปีใหม่เนี่ยจะปรับเข็มไม่ได้คือลูกลอยก็จะเป็นไฟเบอร์ขาวแล้วเป็นพลาสติกสีขาวแล้วแต่ถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นแบบว่าเข็มลูกลอยดัดได้เข็มเราก็ปรับตั้งได้เลื่อนสลักเข็มได้ลูกเล่นเราก็มันก็มีลูกเล่นได้ด้วยนะเอาไปใส่น่าจะดีกว่าเนาะดีกว่าปรับดีกว่าเราใช่ครับตอนที่เราเบิกเนี่ยเราสามารถเบิกแจ้งรุ่นเขาด้วยว่ารถเราเป็นปีไหนครับเบิกให้ตรงรุ่นแล้วกันนะครับผมครับก็ยังมีขายอยู่แล้วกันมีขายครับศูนย์ที่ศูนย์ทั่วไปศูนย์บริการครับถ้าอยู่ร้านอะไรบางทีอาจจะเจอของโรงงานแล้วก็ปีแต่ถ้าไปศูนย์บริการเลยชัวร์สุดครับซื้อลูกเล่นเดียวไม่แพงครับลองปรึกษาดูนะครับขอบคุณครับดูเอสเอ็มต่อไปครับกำลังจะซื้อบิ๊กไบค์ของซูซูกิกลัวปัญหาเรื่องอะไรอันนี้ก็ขอความคิดเห็นใช่คือซูซูกิต้องบอกว่าปีนี้เขาก็ลุกตลาดในเรื่องของบิ๊กไบค์นะน่าจะมีไม่เรื่องปัญหาเนี่ยนะครับที่บอกว่ากลัวเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาของรถเล็กที่มีมานานแล้วล่ะเพราะว่ารถเล็กอะซูซูกิการทำตลาดหรือการที่ทำอะไรมันค่อนข้างที่จะน้อยใช่หลายคนเวลามาหาผมเนี่ยพี่ทำไมอะไรเลดเดอร์ไม่มีอะไรสเต็ปไม่มีอะไรสแมทหายากต้องมาแปลงมั่งต้องปรับมันนี่ใช้บางทีก็เป็นปัญหาที่ซูซูกิเขากำลังแก้อยู่แต่ถ้าเลือกบิ๊กไบค์เนี่ยผมเชื่อได้ว่าตลาดอะไรของบิ๊กไบค์อ่ะค่อนข้างที่จะมีสำรองแล้วก็มีพร้อมที่จะเยอะกว่านะใช่เยอะกว่าจริงจริงมันอย่างนี้ก็เรื่องอะไรของซูซูกิอาจารย์ผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าทีแรกเลยเนี่ยในบ้านเราเนี่ยบางทีศูนย์บริการซูกิอาจจะน้อยในกรุงเทพนะยกตัวอย่างในกรุงเทพเราเนี่ยจริงๆเราไปซื้อเนี่ยเราไปซื้อที่ SP
SP ที่คลอง4เราไปซื้อที่ SP คลอง4แล้วมันปิดนั่นไทยตูพอย้ายมาไทยสู่คลอง3อะไรข้ามอีกอ๋ออะไรอะไรเลยอะไรอะไรจะมาที่คลอง4นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเข้าไปเบิกเนี่ยมันไกลมันไกลพอไกลปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้บริษัทซูกิเขาจะมีแบบนี้ครับคือสามารถเข้าไปที่เว็บของเขาเสร็จแล้วสามารถสั่งซื้อแล้วมีส่งไปรษณีย์กลับมาด้วยเขามีบริการแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วการสื่อสารระหว่างผู้ใช้รถกับระบบทางซูกิตั้งไว้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่จะต้องไปเอาของตัวอย่างไปเทียบหรือไปดูที่คลอง4เลยกลายเป็นว่าต้องมาพิมพ์คุยกันแล้วเดี๋ยวมาส่งไปดูอะไรไปดูมันเลยกลายเป็นล่าช้ามันแล้วการความเข้าใจก็เลยเข้าใจกันยากละแล้วทีนี้ในเรื่องของอะไหล่มาเข้าหมดในเรื่องของอะไหล่แล้วกันอะไหล่เนี่ยผมเชื่อว่าซูกิเขาก็มีแต่ว่าเราต้องในการเดินทางไปซื้อหรือเอาตัวอย่างไปเทียบหรือเอาไปอะไรเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละมันจะมาเสียเวลากันตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าเป็นบิ๊กไบค์ผมว่าไม่น่ากลัวที่โอนพูดนี่คือในส่วนของรถเล็กรถเล็กครับรถเล็กตลาดแต่บิ๊กไบค์ผมเชื่อว่าใช่ไหมถือว่าเป็นรถที่รถตลาดนะหมายถึงว่าเป็นรถที่มีคนนิยมนะซูกิมีคนเล่นเยอะเยอะครับตอนนี้เพื่อนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ที่ศูนย์ก็ตามแต่ก็ด้านนอกเนี่ยก็มีคนเอาอะไหล่ไปขายสามารถสั่งได้ตามเอเวนิวต่างๆตอนนี้ก็มีศูนย์ของซูซูกิเปิดอยู่เป็นดีลเลอร์เป็นช็อปตอนนี้ก็ลุกตลาดอยู่นะ Storm Rider ตอนนี้อลังการอยู่นะเพราะว่าเพื่อนเขาซื้อมาแล้วก็ตัว650ตัว Storm Storm ตัวล้อแม็กครับตัวล้อแม็กแล้วก็มีตัวล้อซีลวดไม่น่ากลัวครับเรื่องอะไรของซูซูกิตอนนี้เรียกได้ว่ามาพร้อมแล้วและอีกหน่อยแล้วว่าทางพี่เลิศเองพี่เลิศศักดิ์นะครับก็วิมานเองเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเขาก็บอกว่าแน่นอนครับภายในปีนี้นะครับประมาณกลางปีเนี่ยก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำรถเข้ามาประกอบแล้วก็จำหน่ายเองผลิตเองมันเถอะทีนี้เรื่องอะไรไม่ต้องกลัวนะครับที่เนี่ยโรงงานคลองสามแล้วใช่ใช่ประกอบที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ราคาก็จะถูกลงรถแน่นอนจับต้องได้ทีนี้แล้วก็จะขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละซูซูกิเพราะอะไรเพราะว่าซูซูกิเนี่ยเราเคยสัมผัสมาแล้วเราเคยทำงานร่วมกับนายมาแล้วหลายๆท่านดูก็แฮปปี้นะพี่ผ่านมาก็โอเคก็ชอบอยู่ยังรักอยู่นะซูกินะครับมาเอสเอ็มเอสต่อไปดีกว่าเวฟ110หัวฉีดใส่ลูกโซนิก58มิลจะทำยังไงถึงจะไม่ต้องยกชุดหัวฉีดออกไม่ต้องยกหัวฉีดออกในกรณีนี้มันเป็นเรื่องของ modify นะครับเนี่ยน้องที่เขาถามมาในSMSตัวนี้นะขอตอบดังนี้ครับคือว่าเวฟใช่ไหมครับเวฟ 110i ครับถูกต้องไหมครับเวฟ 110i ใส่ลูกโซนิกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ใหญ่มากนะมันใหญ่กว่า ก็58เดิมแค่รู้สึกจะ52นะครับ เดิมจะเล็กนะเดิมรู้สึกจะเล็กทีนี้ตัวรู้สึกว่าจะเล็กกว่า52ด้วยนะใช่เล็กกว่าครับไม่ใช่58อ่ะพี่ไม่ครับรถ110เนี่ยจะเป็นลูกอยู่ประมาณ50ครับ50 50นิดๆแต่มีไซส์25 50 7 500นะครับแต่ถ้าเป็นเว็บ125จะขึ้นที่ลูก52มิลนะครับแต่ทีนี้ถามว่าทำยังไงถ้าใส่ลูกโซนิกแล้วไม่อยากเปลี่ยนตัวเรือนเร่งของ125ครับตัวนี้ตอบโจทย์อย่างนี้ครับ ให้น้องที่ถามคำถามนี้นะครับว่าเรือนเร่งเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนใบของเรือนเร่งได้เปลี่ยนใบก็คือใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วเราก็มีการคว้านคือในเรื่องของ modify อยู่แล้วนะครับพอเราอัพลูกเสร็จอย่าลืมวัดกำลังอัดด้วยนะครับกำลังอัดเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มขึ้นนะครับวัด PSI นิดนึงวัดว่ากี่ปอนด์นะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยให้พิมพ์มาหรือว่าที่โทรเข้ามาที่เบอร์โทรผมก็ได้นะครับเบอร์อะไรกันเบอร์ของอาจารย์ก็0904023045บางทีเราอาจจะมีทิปเล็กๆแนะนำกันว่ายังไงต้องทำยังไงอะไรยังไงถามได้นะครับคือหรือว่าพิมพ์เข้ามาที่อ้นห้วยขวางก็ได้อ้นห้วยขวางก็จะเป็นชื่อเฟซแต่ว่าตอนนี้เป็นชื่อเขาแจ้งสถานะชื่อจริงก็จะเป็นทรงศักดิ์ชินวุฒิครับผมเนี่ยโทรเบอร์ตามเนี้ยเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้นะครับว่าบางทีรถที่เกี่ยวข้องกับการโมดิฟายเนี่ยไม่ซีเรียสเลยนะครับจะแนะนำน้องๆทุกคนเลยนะครับจะให้ความรู้ด้วยนะครับเพียงแต่ขออย่างเดียวอย่าเอาไปใช้ผิดประเภทแค่นั้นเองครับนะครับขออย่างเดียวเพราะว่ารถทำรถให้แรงไม่ผมเชื่อว่าช่างคนไทยเนี่ยทำได้นะครับช่างใครไม่แพ้ช่างอะไรในโลกแต่ว่าแกนี้ใช้ได้ทุกอย่างคือจริงๆแล้วเราต้องอย่างนี้ครับพี่กอล์ฟตู่ครับครับคือน้องๆที่เขาอยากรู้เนี่ยบางคนเขาไม่กล้าโทรมาไม่กล้ามาคุยไม่กล้ามาพูดแต่จริงๆอ่ะพูดเลยครับอยากได้อะไรคือสื่อสารอะไรต้องการอะไรบอกและเกี่ยวกับการโมดิฟายบางทีไม่เข้าใจทิปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไปลองไปเทสหาเนี่ย
กิดไปพังหรือว่าเสียหายชำรุดเนี่ยมันมากมายกว่าที่เราจะต้องเสียค่าโทรศัพท์แค่นิดหน่อยนะครับโทรมาคุยกันปรึกษากันก่อนนะครับแต่เรื่องที่น้องเขาถามเรื่องลูกโซนิกนะครับไม่อยากเปลี่ยนเรือนเล่งจริงๆแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราคว้านใส่ใบที่ใหญ่กว่าเรือนเล่งของเวฟ25ก็ยังได้นะครับแต่ทีนี้งานโมดิฟายเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวถูกต้องไหมครับเราสามารถที่จะโมดิฟายได้ทุกรูปแบบพอเราโมดิฟายเครื่องยนต์แล้วโมดิฟายฝาสูบแล้วทำยังไงใช้วาล์วระดับไหนใช้ลูกระดับไหนแรงอัดกี่ปอนด์กี่บาร์ PSI แล้วกี่กิโลบอลเซนเราต้องแจ้งกันด้วยพอได้ตรงนั้นมาปุ๊บเราก็มาทำคอท่อทำระดับเสียงให้ได้ปลายเก็บเสียงให้มีแต่ที่สำคัญคืออย่าไปใช้ผิดประเภทอาจารย์ขอแค่นี้แหละนะตามมาครับผมต่อไปขอบคุณครับอยากให้พี่พิธีกรสอนขับขี่เบื้องต้นครับยินดีครับเอาไงดีตู่บล็อกมาหาได้เลยก็เดี๋ยวให้พี่ตู่เขาเป็นสอนให้ที่สกูไปเลยเราก็เดี๋ยวจะจัดอยู่แล้วกิ้มคุยข้างบนเองใช่ไหมไม่ใช่พูดถึงจะจัดในนามของสปีดนี่แหละเป็นสปีดเลสซิ่งคลินิกเอ้ยเป็นไม่ใช่เลสซิ่งคลินิกเซฟตี้เซฟตี้ได้เอาไหมอ่ะได้ถ้าอยากขับขี่กันเดี๋ยวก็จัดให้แต่ต้องมาลงชื่อใช่ไหมครับว่ากี่ท่านใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลงชื่อใน Facebook นะครับว่าถ้าสนใจอยากขับขี่ใครสนใจเดี๋ยวจะนัดวันเวลานะครับแล้วก็จะติดต่อไปจะขี่แบบไหนอ่ะจะขี่ปลอดขับขี่ปลอดภัยเดี๋ยวจะเริ่มต้นจาก Safety Riding เลยรู้จักกับตัวรถสมมุติว่าถ้าตัวรถเนี่ยมีแบบระบบ ABS เราก็จะให้รู้จักกับ CBS เลยแบบมา ABS ABS คือแบบมาแบบเต็มๆแล้วก็กดเลยต้องเพราะตอนนี้คือพวกเราก็ได้รับการอบรมมาแล้วเหมือนกันต้องนำรถมาด้วยไหมครับพี่ตู่ครับหรือว่าดีครับรถคันรถมันจะเอารถเข้ามาเอารถเข้ามาด้วยใช่ไหมครับแล้วเตรียมหมวกมาด้วยแต่ไม่แน่นะถ้าจัดกิจกรรมจริงๆอาจจะได้รถจากค่ายเอามาให้ทดสอบทดลองกันใช่นะถ้างั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์ตั้งกระทู้เลยตั้งโพสต์ใน Facebook เลยว่าถ้าใครสนใจนะฮะให้ลงชื่อทางข้างใต้เลยแล้วเดี๋ยวเราพาเรียนขับขี่เซฟตี้ไรดิ้งก่อนแล้วค่อยขยับระดับขึ้นไปอย่าไม่ใช่บอกพี่ผมมาถึงใหญ่เข่าเช็ดไม่ยากครับผมสอนได้2ไม่น่าเกิน2รอบก็ล้มฮะเข่าเช็ดนะฮะวันนี้มันต้องเรียนจากพื้นฐานพื้นฐานแป๊บเดียวเชื่อมได้เอาเบสิกก่อนเนาะอย่างที่หลายๆคนเคยไปเรียนกับอาจารย์โฮ่อย่างนั้นครับวันแรกเขาให้เรียนแบบขี่ธรรมดาเลยขี่ให้รู้จักกับตัวรถให้รู้จักเบรกให้รู้จักการเลี้ยวรู้จักการใช้สายตาการมองต่างๆวันที่2เขาถึงจะให้เปิดโอกาสให้คุณได้เอาเข่าเช็ดพื้นอ๋อเดี๋ยวก็แต่ว่ากิจกรรมของเราเนี่ยที่เราจะไปจัดทั่วประเทศเราก็เป็นกิจกรรมเรามีอยู่แล้วนี่ใช่ไม่แต่มันเป็นกิจกรรมของทางค่ายไงใช่แต่ว่าถ้าเขาอยู่ใกล้ที่ไหนลองติดต่อกลับมาได้เพราะว่าเราจะเริ่มอันนั้นฟรีอยู่แล้วไปถึงเดินไปเจอกับเราเลยที่นู่นก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดแต่ถ้าจะให้ทางสปีดเราจัดกิจกรรมนี้ก็ได้ใช่เรายินดีนะครับเพราะว่าแฟนๆรายการเรามีหลายคนพูดถึงรายการที่สอน Racing School เนี่ยก็ยังนึกถึงเพื่อนที่ยังรักกันอยู่นะอย่างโฮ่เนี่ยชาติชายแซลิมเนี่ยเขามีวิธีสอนของเขามาเรื่อยๆนะถึงเขาจะมาแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีอย่างมีคนนึงนะครับก็มีอาจารย์ตุ๋ยเพื่อนรักกันนี่แหละก็ยังสอนมาเรื่อยๆตุ๋ยเขาจะมีวิธีการสอนของเขาก็มีเทคนิคนะเขามีเทคนิคนะที่สื่อสารเวลาได้คุยกันมีความสุขเพราะอะไรเพราะเพื่อนเขาจะมีวิธีการสอนอย่างนี้เอียงเท่านี้ขวาเท่านี้อะไรเท่านี้แล้วเขาก็จะพยายามจะเหมือนเขาจะทำงานเต็มร้อยเลยใช้สายตาเดี๋ยวผมขออัปเดตนิดนึงนะสำหรับคนที่สนใจจะเรื่องของเทสรถตัวใหม่พร้อมกับเข้าหลักสูตรสตีลเลดดิ้งนะวันที่18 12กุมภานะครับลำปางนะฮะ25 26นครสวรรค์18 19มีนานครราชสีมา25 26มีนาขอนแก่น12เมษาอุบล22 23ลพบุรีโอ้โหงานนี้ที่ตัวก๊อฟจะไปสอนแต่ถ้าจะให้ทางสปีดเราจัดอยากให้ทีมงานเราจัดเนี่ยเราก็จัดกรุงเทพแต่เราใช่ก็ต้องแยกว่าส่งความตกลงเข้ามาแล้วกันว่าจะมีกี่ท่านเราก็จะดูสถานที่ให้เราก็จะดูในเรื่องของจัดให้ครับใช่ใช่คืออย่างงี้ดีมั้ยครับมีมั้ยพี่ก๊อฟครับคือว่าถ้าน้องๆเขาอยากเรียนกับใครเราสามารถเชิญมาได้มั้ยครับในกรณีว่าผมอยากเรียนกับพี่ก๊อฟโดยตรงผมอยากเรียนกับพี่ตู่โดยตรงอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้พี่เขาพูดมาว่าอยากให้พี่สอนโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาสอนนะครับแล้วก็เราก็อาจจะเชิญเป็นเซเลบเป็นอาจารย์มาด้วยนะฮะมาช่วยกันจากค่าย Honda จากค่ายคาวาจากค่ายดูดิเราเชิญได้หมดอยู่แล้วครับใช่ๆครับยังไงก็มาเป็นมาลงชื่อกันเนาะมาลงชื่อไว้แล้วก็ฝากถึงพี่ตู่ด้วยพี่ก๊อฟด้วยเพราะว่าอย่างน้อยตรงนี้ก็ยังเป็นคนในวงการพวกเราระดับเข่าเช็ดพื้นมาแล้วทั้งคู่นะหูก็เช็ดมาแล้วครับครับผมเช็ดไปทั้งตัวเลยครับวันนั้นอ่ะเก่งลูกขนุนเลยแต่อาจารย์จะช่วยเชียร์อยู่ข้างๆนะครับครับผมเอ็นเทสต่อไปช่วยวิเคราะห์ครับรีเบล500เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจต้องวิเคราะห์อะไรมาอ๋ออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกระทู้ที่อยู่ใน Facebook อ๋อใช่ๆวันนี้เล่นได้เลยครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถสปอร์ตครูเซอร์นะครับที่มีพละกำลังแบบ
มือนรถสปอร์ตแต่ท่าน้ำแบบครูเซอร์เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปลินโค้งหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าด้วยฐานเครื่องยนต์กับพักเท้าที่มันต่ำเวลาเลี้ยวโค้งจะแบนมากๆเหมือนสปอร์ตเนี่ย มันจะครูดใช่ครูดแน่นอนครับใช่แต่เรื่องท่านั่งและกำลังเครื่องยนต์อ่ะมันตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็มัน500อ่ะพูดถึงนะมันเพรียวรถมันเพรียวมากเครื่องเดียวกับเครื่อง CBR 500ครับใช่ๆ CBR 500ใช่ตัวมันเพรียวผมรู้สึกชอบนะเพราะว่าผมในรายการเราเขาถามมาเยอะมากกับตัวนี้แล้วพี่ก้องก็ไปเทสมาแล้วใช่ไหมเทสแล้วครับเทสแล้วรู้สึกว่ามีไปแอบยกล้อเป็นพละกำลังที่ไปแอบยกล้อมาด้วยอาจารย์ได้ยินข่าวแว่วๆมีคนมาฟ้องดีขึ้นมาเองนี่มันดีขึ้นมาอ๋อดีขึ้นเองใช่ไหมมีคนมาฟ้องบอกว่าก็เทสรถแล้วยกล้อด้วยมันดีขึ้นมาเองครับแต่ว่าเป็นรถที่กระชับนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็คล่องตัวแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราจะให้ลินเหมือนสปอร์ตด้วยตะการตามกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่ามันเราต้องการใช้จะเร่งแซงนะครับการที่จะเปิดคันเร่งแต่ละเกียร์เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์อย่างรวดเร็วเพราะรถชุนบอกว่าช่วงโยนทอร์กเนี่ยขี่สนุกมากแล้วก็ด้วยตัวไมค์ก็เป็นเรือนแบบดิจิตอลถ้านั่งสะดวกสบายพักเท้านี่ก็ไม่ได้ฟอร์เวิร์ดมากอยู่กำลังดีนะครับแล้วก็ยางใหญ่เกาะถนนเรียกได้ว่าผมบอกเลยว่ารถตัวนี้ถ้าใครได้สัมผัสติดใจเพราะว่าคนที่ถามเนี่ยต้องชอบรถแนวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลเลยครับพี่เขาติดตามรายการเราตลอดนะผมฟังดูแล้วครับผมมาตอนนี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจครับจากสปอนเซอร์ใจดีของเราของแม่แจ็คลินพันกันไปไหนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจจากสปอนเซอร์ของเราก็คือลูกเจ็ดเอ็ดนั่นเองใช่มีสกู๊ปดีๆมาฝากกันเป็นน้ำยาในประสงค์นะครับเพราะว่าเป็นน้ำยามีมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฉีดกลิ่นอับต่างๆในเรื่องของสีด้านสีเงากันฝ้ากันน้ำต่างๆเป็นสเปรย์เคลือบสีนะครับวันนี้เรามีสกู๊ปนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของรูป71มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มีสินค้าที่ครบวงจรอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับWe'll be right back.
้